วันนี้มาตรวจสอบฮอตสปอตที่ตะวันตกบ้านใหม่หนองบัวนะครับมาดับไฟ7 นายผมเป็นประกันได้แล้วเวลาเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กำลังเข้าพื้นที่ครับขณะนี้นะครับเวลา8:48 นะครับทางเจ้าที่อุทยานชาติดอยหำปกร่วมกับเจ้าที่ศูนย์ห้วยวันนี้2 เมษายน 2564ครับนี่ยันห้าสีงาห้าหน่วยที่6ครับระดับไฟครับบริเวณเขตติดต่อระหว่างเชียงดาวกับอำเภอแม่แตงครับ